ไฮไลท์ของ Great Wall Motor ที่หลายคนเนี่ยเมื่อวานโอ้โหเข้าไปดูนี่คุณผู้ชมภาพนี้เลยเพราะดูแล้วน่าจะเด่นสุดในงานนี้แล้วเพราะมีรถไฟฟ้าแบบเต็มๆด้วยรอการเปิดตัวอยู่สำหรับการมาถึงของรุ่นฮาวาวนะคะ คือในจีนเนี่ยขายดีมากติดท็อปเนาะหลายปีซ้อนละแต่ว่าในไทยรอบนี้ที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกแล้วเลือกประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นตัวของฮาวาว H6เป็นไฮบริด SUV คุณผู้ชมไปดูความสวยงามรวมถึงฟังก์ชันเก๋ๆของรุ่นนี้กันนี่เมื่อวานนี้เปิดตัวประมาณสักบ่าย 2:50 กว่าๆนะคะนี่ๆๆสวยไหมคือตัวเวอร์ชันเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยขวานะรูปโฉมภายนอกเหมือนกับ Haval H6 ที่เปิดตัวที่จีนเมื่อปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวอีกครั้งในช่วงของไตรมาส2พร้อมกับรายละเอียดแบบครบถ้วนแต่ข้อมูลเบื้องต้นคุณผู้ชมไปดูสเปคดีกว่าตัวรถขนาดกว้าง 1,886 mm ค่ะยาว 4,600 สูง 1,700 มีระยะฐานล้อ 2,738 มม.ขนาดล้อ19นิ้วเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังสูงสุด130กิโลวัตต์ให้กำลังรวมสูงสุดเมื่อทำงานร่วมกันที่243แรงม้าแรงบิดรวมสูงสุด530นิวตันเมตรขับเคลื่อนแบบ2ล้อค่ะมาดูจุดเด่นที่สุดของ Haval H6 Hybrid นะเขาบอกว่ามี22ฟังก์ชันอัจฉริยะนะที่จะช่วยการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นมีอะไรบ้างมีระบบช่วยจอดรถยนต์อัตโนมัติ3รูปแบบนะเมื่อวานคุณมุกเคยบอกว่าเอ้ยในนั้นแบบคนแบบยังขับไม่แข็งเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะคะมันจะมีกล้อง360องศาแล้วก็เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสามารถค้นหาที่จอดรถได้ค่ะคำนวณพื้นที่สำหรับจอดรถได้แม่นยำช่วยจอดได้ทั้งรูปแบบการถอยเข้าช่องจอดการจอดขนานเส้นทางเดินรถและการจอดตามแนวเฉียงด้วยหรือจะเป็นระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัตินะคะซึ่งจะสามารถจดจำเส้นทางเมื่อรถขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถอยหลังกลับตามเส้นทางเดิมได้ในระยะทางถึง50เมตรเลยค่ะแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอนะมีระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากทางด้านข้างหรือว่า Wisdom Dodge System ค่ะเป็นตัวที่ช่วยตรวจจับรถขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุกที่อยู่ในเลนติดกันโดยรักษาระยะห่างขณะขับผ่านแล้วพอพ้นระยะแล้วเนี่ยก็สามารถกลับสู่กลางเลนตามปกติทำให้เรากลับมาเร่งแซงได้อย่างปลอดภัยค่ะ3ระบบที่เล่ามาเป็นระบบความปลอดภัยในยุโรประดับพรีเมียมและเป็นครั้งแรกหรือว่า first in class ในรถที่มีขนาดและระดับราคาเดียวกันในตลาดประเทศไทยในเวลานี้ซึ่งเจ้าตัว Haval H6 Hybrid นี้ยังไม่ได้เปิดเผยราคาขายนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวมาให้ชมกันก่อนก็แล้วกันค่ะไปดูอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของ Great Wall Motor ในงานนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูจนหน่อยนะตาแบบเป็นแคทนี่เลยนะคะ Ola Good Cast ค่ะมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้านะคะพัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์มของGreat Wall Motor Lemon ใช่ไหมคะคือดีไซน์ภายนอกเนี่ยคือเป็นเรโทรดูเป็นแบบว่าแฟนตาสติกเนาะใช่ไหมคือเหมือนเป็นคือเมื่อวานไปดูแล้วเฮ้ยมันดูน่ารักอะ่ะ มันดูเหมือนแมวคือตามันโตๆแล้วก็เล็กๆกระทัดรัดเป็นรถไฟฟ้าหลายคนให้ความสนใจเนี่ยอันนี้คือตัวเครื่องข้างหน้าพอเราเปิดกระจังหน้าขึ้นมาเออดูแล้วก็แปลกตาไปไฟหน้าเป็นแบบ Intelligent Multi LED แล้วก็มี Panoramic Sunroof ด้วยนี่ไม่ธรรมดาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมอลลอยขนาด18นิ้วค่ะเจ้าตัว Ola Good Cast นี้นะคะสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด500กิโลเมตรกับการชาร์จ1ครั้งมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกมีระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลังด้วยระบบช่วยเตือนและเบรกเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะที่ถอยหลังค่ะและยังมีระบบการเชื่อมต่อและการสั่งงานอัจฉริยะหรือว่า Intelligent Connectivity ไม่ว่าคุณจะสั่งการด้วยเสียงรวมไปถึงการควบคุมรถจากระยะไกลก็สามารถทำได้ซึ่งเจ้าตัว Ola Good Cast นี้นะคะเมื่อวานเนี่ยก็คือเอามาให้ดูก่อนเนาะพวงมาลัยยังเป็นข้างซ้ายอยู่แต่ก็เบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะเปิดตัวทำตลาดได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็เหมือนกับว่ามาเอาฟีดแบคของลูกค้านะว่าโอเคมีอะไรบ้างชื่นชอบตรงไหนแต่เห็นบอกว่านอกเหนือจากที่เป็น2รุ่นที่เป็นตัวไฮไลท์แล้วเนี่ย Ola Black Cast
หรือว่าตัวที่เป็นกระบะของเขาเนี่ยที่เป็นตัวที่ขายดีในจีเนี่ยก็ถือว่าเอามาโชว์ในงานด้วยเหมือนกันได้รับเสียงตอบรับดีมากนะสำหรับ Great Wall Motor เมื่อวานนี้ดังนั้นใครที่สนใจเรื่องของรถหรือว่ากำลังดูอยู่นะก็ไปศึกษากันได้มีหลากหลายค่ายเลยคุณผู้ชมนะคะไปกันที่ Impact เมืองทองธานีขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ